านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเยอะๆในอดีตต่อสู้มาด้วยตัวเองไม่เคยได้จับเงินแสนไม่เคยได้จับเงินล้านพอได้รางวัลมาบริหารจัดการไม่เป็นหันจะดูแลนักกีฬาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำคัญมากจริงจังแน่นอนครับเพราะผมเป็นนักกีฬาครับเล่นเป็นเป็ดครับตอนนี้ผมเป็นเป็ดเล่นไตรกีฬาก็เล่นมาแล้วนะฮะนักฟุตบอลเป็นนักกอล์ฟเป็นนักว่ายน้ำก็คือเล่นทุกอย่างเอางี้ดีกว่าเล่นทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอาชีพนะครับแต่ว่าเล่นดีทุกอย่างพอได้อยู่ครับ เอาจริงเอาจังแน่นอนครับเอาตรงๆเลยว่า90กว่าสมาคมเนี่ยหากินกับเด็กเนี่ยเยอะมากอย่างวันนี้ประชุมกับผู้ว่ากกท.เนี่ยมันมีวาระเรื่องของการประเมินสมาคมมันผ่านหมดเลยอ่ะผ่านหมดเลยอ่ะผมก็เลยถามว่าแล้วมันผ่านจริงเหรอคือผ่านตามหลักเกณฑ์ครับแต่มันไม่มีตัวชี้วัดอื่นเลยว่าผลประกอบการเป็นยังไงเด็กมีความสุขไหมนักกีฬาเป็นยังไงคือมันไม่มีตัวชี้วัดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ก็เจอท่านปลัดก็เรียนท่านปลัดไปแล้วครับว่าเราควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์ในการประเมินนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเยอะๆในอดีตต่อสู้มาด้วยตัวเองไม่เคยได้จับเงินแสนไม่เคยได้จับเงินล้านพอได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จพอได้เงินก้อนมาพอได้รางวัลมาบริหารจัดการไม่เป็นพังนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรามองเห็นการที่จะดูแลนักกีฬาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำคัญมากนะครับผมให้นโยบายไปว่าเงินกองทุนจะต้องลงถึงตัวนักกีฬาให้มากที่สุดสำหรับงบที่จะไปจัดกิจกรรมขอให้มาอยู่ในงบปกติเพราะปัจจุบันเนี้ยพอเข้ามาดูเนี่ยไม่ต้องอะไรละ6 7 6 8เนี่ยจบละบางอันจัดไปแล้วมาตามเบิกอยู่เลยบางอันกำลังจะจัดยังไม่รู้ว่าจะได้งบเท่าไหร่แต่ต้องจัดละสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะหายไปได้ละคือคุณรู้อยู่แล้วว่าปีนี้คุณมีกีฬาอะไรปีหน้าคุณมีกีฬาอะไรปีต่อไปคุณจะมีกีฬาอะไรใช้งบเท่าไหร่คุณรู้อยู่แล้วอะใส่มันในงบปกติได้ไหมแล้วก็ให้สสมาช่วยดีเฟนต์งบคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่าตัวนักกีฬาจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์เราสกรีนออกมาจริงๆแล้วนักกีฬาทีมชาติจริงๆเนี่ยปีนึงอะพันคนไม่ถึง 2,000 คนด้วยซ้ำพ่อแม่ลูกเมียรักษาพยาบาลเบิกได้เหมือนข้าราชการได้ไหมอันนี้คือพวกผมกำลังทำอยู่คือทำพรบขึ้นมานะครับเดี๋ยวกำลังทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้เสนอสภาครับออกมาเป็นพรบที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาทีมชาติก่อนนะครับแล้วก็ส่วนสมมุติว่าคนไหนที่รับใช้ชาติมาแล้วก็มีแนวคิดว่าจะทำเหมือนสสนี่แหละครับคือเป็นสสมากี่สมัยสมมติไม่ได้เป็นสสแล้วมีเงินเลี้ยงชีพกี่ปีคูณเข้าไปแล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดแล้วก็เงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณปีนึง 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันต้องถึงตัวนักกีฬาให้มากที่สุดอันแรกเลยเราจะมีการคิกออฟการเคาท์ดาววันที่7ธันวาคม2567นะครับแล้วเราจะประกาศ4เกมครั้งนี้เป็นกรีน4เกมนะครับเป็น road to net zero เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือวิธีการทำนะครับทำไงมันถึงจะ clean ทำยังไงมันถึงจะมีค่าวัดออกมาเป็น KPI ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับการที่เราเคาท์ดาวน์เนี่ยเราจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันแรกที่ประกาศแล้วก็ในเรื่องของสถานที่คือครม.มีเคาะไปแล้วนะฮะมีกรุงเทพมีชลบุรีมีสงขลาซึ่งผมก็มองว่าเราอาจจะเพิ่มจุดก็ตอนนี้เหนือก็ไม่มีเนาะอีสานก็ไม่มีเนาะอาจจะเพิ่ม2ที่ก็ได้ครับเดี๋ยวดูครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรามาช่วยกระตุ้นของเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะมันปฏิเสธไม่ได้มันแยกออกจากกันไม่ได้ละครับท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ที่คุยกันไว้เนี่ยวิธีการเปิดก็อาจจะเอาเป็นคล้ายๆเหมือนปารีสอาจจะไม่ได้เปิดในสนามกีฬาละเชยละนะครับอาจจะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยสักที่หนึ่งที่เราสามารถไปรวมตัวกันได้จ
จำไม่ผิดตอนนี้มัน50ชนิดกีฬาเนาะผมว่ามันเยอะไปนะครับอาจจะมีการทบทวนยิ่งเยอะผมว่ามันยิ่งไม่โอเคอ่ะเพราะว่าคำว่าไม่โอเคของผมคือกีฬาที่ควรจะต่อยอดได้คือกีฬาที่ไปโอลิมปิกเมนเป็นเมนนะครับพยายามจะให้มันฟังก์ชันที่สุดนะครับ40 45ไม่เกินอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องตัดพอสมควรอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีวอลเลย์บอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่รอเซ็นสัญญาอยู่น่าจะต้นปีนะครับซึ่งอันนี้ไทยก็ถูกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็มีVNLที่จะมีขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่จะเป็นอีเวนต์ระดับโลกซึ่งไปคุยมาแล้วที่ท่านเศรษฐาคุยมาตั้งแต่แรกคือฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาผมก็ได้รับมอบหมายให้ไปยืนยันกับเขาว่าเราเปลี่ยนนายกแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังยืนยันนะที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดสักสนามหนึ่งในปี2027นะครับก็อีก3ปีซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยมัน on process อยู่นะครับถ้าเราเคาะในส่วนของสถานที่ได้สนามได้ช่วงเดือนได้ผมมั่นใจว่าคนไทยได้เป็นเจ้าภาพ Formula 1แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในช่วงปีหน้าเนี่ยซึ่งเราประกาศว่าเป็น Thailand Grand Tourism and Sport Year ทางภาคเอกชนก็จะดึงสิ่งต่างๆเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับอย่าง December 1 December นี่ก็จะมีมาราธอนในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมี Amazing Race ก็คือที่สิงห์ปาร์คในเรื่องของมีเทรลมีFull Iron Man เข้ามาครั้งแรกในประเทศปีหน้าเราได้เป็นสนามเปิดของMotoGP ด้วยนะครับซึ่ง2ปีเลยนะครับ68 69จะเป็นสนามเปิดทั้ง2สนามนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามันก็จะเป็น World Event ที่เราสามารถดึงเข้ามาได้ส่วนกีฬาอย่างที่บอกครับมันก็ต้องมีสิ่งที่ท้องถิ่นคนในต่างจังหวัดมีส่วนร่วมก็คือในเรื่องของการมีลีกในจังหวัดต่างๆขึ้นมาในแต่ละชนิดกีฬาคือเรื่องมวยเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเรื่องมวยเนี่ยคือถูกการให้ความสำคัญมากแล้วพอถูกความการให้ความสำคัญมากงบมันเยอะครับปฏิเสธไม่ได้ครับนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราตัดได้เราตัดได้เลยนะครับงบประมาณต่างๆอย่างเช่นการไปโรดโชว์มวยไทยเนี่ยผมมองว่าไร้สาระละครับไม่เกิดประโยชน์เพราะเวลาพูดถึงไทยแลนด์คนเขารู้อยู่แล้วว่ามวยไทยแล้วกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยที่จะไปโอลิมปิกเราลองสังเกตดูนะครับกีฬาที่มีชื่อประเทศอยู่หรือว่าเป็นกีฬาประจำชาติไม่มีกีฬาไหนได้เข้าโอลิมปิกสักอันนะครับเทควันโดก็ไม่ใช่ชื่อเกาหลีนะครับคาราเต้ก็ไม่ได้มีชื่ออะไรที่เป็นเจแปนออกมาแต่มวยไทยมันชัดเจนมากว่ามันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับผมมองอย่างนี้ครับว่ามวยไทยเนี่ยเป็นทั้งกีฬาและเป็นทั้งศิลปะนะครับผมถึงบอกว่าเรามาดูกันใหม่ไหมเพราะองค์กรมันทับซ้อนกันเยอะมากอนุมวยผมเข้ามาดูผมแรกผมตกใจเลยมี14อนุคุณทำงานยังไงวะ14อนุใช่ไหมครับมันไม่ฟังก์ชันเพราะนั้นเข้ามาเนี่ยยุบเหลือ4หรือ5อนุพอนะครับมันจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทนกันละไม่ต้องฟังก์ชันนะครับไม่ว่าในเรื่องของตัวสมาคมเองไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์เองนะครับซึ่งผมเรียนตรงๆเลยทุกวันนี้ก็ยังสับสนอยู่เนี่ยที่ถามมาเนี่ยก็ยังสับสนอยู่ว่าตกลงอันไหนมันรับผิดชอบอะไรกันแน่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับปรับโครงสร้างคนที่มาดูแลจริงๆแล้วมันฟังก์ชันจริงๆอ่ะผมมองว่ามันไปด้วยกันได้นะครับการที่จะส่งเสริมมวยไทยไปซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยจริงๆแล้วโง่มาตัวนี้ผมมองว่าไปส่งเสริมให้นักกีฬามีประสิทธิภาพดีกว่าเยอะแล้วถูกกว่าเยอะด้วยแล้วให้ตัวนักกีฬานี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะออกไปแข่งขันออกไปโชว์นะครับเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ว่า
คุณจะเรียนมวยไทยไปเพื่อจะไปขึ้นเวทีไปต่อยอย่างเดียวนะครับเรียนเพื่อเป็นการออกกำลังกายก็ได้เรียนเพื่อไปเป็นครูฝึกก็ได้แม้กระทั่งกรรมการครับทุกวันนี้ที่มวยถูกถอดจากโอลิมปิกเพราะเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความการตัดสินซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันเป็นบรรทัดฐานต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งผมมองว่าเป็นทั้งศิลปะและเป็นกีฬาก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้มันคลีนที่สุดให้มวยนักมวยและค่ายมวยมีที่ยืนและก็สามารถสร้างอาชีพได้เราจะเห็นนักมวยเก่าๆพอต่อยไม่ได้แล้วก็ไปเปิดค่ายมวยส่วนมากแล้วก็จะล้มเหลวเพราะบริหารไม่เป็นไม่ใช่ว่าสอนมวยไม่เป็นนะครับสอนมวยเป็นแต่บริหารไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสืบเนื่องกันหมดเพราะฉะนั้นก็เรียนนะฮะจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเรื่องมวยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ